ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาบาเพลินใบอ้ําตรีนีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่นะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงเดือนตุลาคมของชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษนะมาดูกันว่าในเดือนตุลาคมนะชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะเริ่มต้นใบแรกเลยโอ้โหใบแรกมาก็รวยเลยนะชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษมันเหมือนกับว่าช่วงเดือนตุลาคมนะจะมีการเงินเข้ามารัวๆหรือเป็นไปได้ว่าคุณคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองหรือในความคิดของคุณนะมีแต่เรื่องเงินเรื่องทองนะซึ่งจะทำให้คุณได้สิ่งนั้นจริงๆนะเออแล้วก็ต้องบอกคุณมีเสน่ห์มากๆด้วยในเดือนตุลาคมนี้นะในเรื่องของสุขภาพระวังในเรื่องของโรคติดต่อทางจากสัตว์อะไรอย่างนี้ด้วยเนาะรวมไปถึงปวดข้อไม้ข้อมืออะไรต่างๆนะจะมีในเรื่องนี้นะต่อมาค่ะการเงินนะต้องบอกว่าการเงินดูจะมีโอกาสดีๆนะเออมีโอกาสดีๆได้เฉลิมฉลองความสำเร็จรายได้ทรัพย์สินอะไรมันมาหลั่งไหลไหลมาเทมาไหลมาเทมาเออการเงินดูจะดีอยู่นะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูด้วยนะต่อมาค่ะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะช่วงเวลานี้มันเหมือนมีปัญหาอุปสรรคบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณเนาะนะคะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจกังวลใจรู้สึกมืดแปดด้านแต่จริงๆแล้วมีทางออกทางแก้นะเพียงแต่ว่าคุณต้องตั้งสติให้ดีแล้วอย่าเครียดมากเกินไปมันมีทางออกอยู่รวมไปถึงในเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องช่วงเวลานี้เขาอาจจะคุณอาจจะเป็นที่พึ่งของตัวเองมากกว่ามันเหมือนกับเขาก็พึ่งได้แหละแต่หลักๆคุณต้องพึ่งตัวเองเนาะในส่วนของความมั่นคงนะดูจากพลังงานต้องบอกว่าคุณเป็นคนใจดีนะเป็นที่พึ่งของใครหลายๆคนจริงๆอ่ะมันเหมือนก็จะมีคนมาขอความช่วยเหลือมาขอยืมเงินมาขอยืมตังค์มาขอช่วยช่วยหนวดช่วยนี่อะไรต่างๆนะขอให้คุณคิดตัดสินใจให้ดีแล้วกันเนาะคือแบบว่าช่วยได้แต่ช่วยแบบไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนนะฮะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของที่ดินทรัพย์สินบ้านอสังหาริมทรัพย์ที่คุณมีต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะครอบครองได้นะมันเหมือนกับว่าคุณจะสามารถบริหารจัดการจนมีของตัวเองได้ด้วยนะเออในเดือนสิงหาคมนี้ก็เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะบริหารจัดการอะไรบางอย่างและทำให้ตัวเองมีในสิ่งที่อยากได้นะต่อมาค่ะเรื่องของลูกหลานบริวารต้องบอกว่าลูกหลานบริวารลูกน้องอะไรต่างๆค่อนข้างเป็นเด็กดีนะสนับสนุนช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณเต็มที่คุณขอความช่วยเหลือเขาได้เขาพึ่งพาได้อาศัยได้นะเออเป็นช่วงเวลาของความโชคดีจริงๆอ่ะต่อมาค่ะปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆมีไหมดูจากพลังงานนะต้องบอกว่าคุณน่าจะต้องพบเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเพราะฉะนั้นแล้วระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่แค่นั้นพอคือให้อ่อนน้อมเข้าหาเขาถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่แล้วอ่อนน้อมเข้าหาเขาทุกสิ่งทุกอย่างโอเคหมดเพราะว่ามันมีแค่เนื่องจากเราเจอคนเยอะแค่นั้นเองเจอผู้ใหญ่เยอะเพราะฉะนั้นแล้วระวังแค่นี้นะเออแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่รวดเร็วทางใจคุณมันอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคสำหรับคุณแต่ต้องบอกว่าถ้าคุณรู้สึกว่ามันช้าไปต้องเร่งมือแค่นั้นเองนะต่อมาค่ะเรื่องคู่ครองความรักเป็นอย่างไรคนโสดช่วงนี้มีคนเข้ามาระวังนิดนึงนะเขาอาจจะมีใครอยู่แล้วมีคนคุยอยู่แล้วหรือเปล่าเช็คให้ดีนิดนึงส่วนคนสถานะไม่ชัดเจนเป็นไปได้ว่ามันยังคงสถานะมันยังคงไม่ชัดเจนอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆคุณมีสิทธิ์เลือกนะนะคะก็สื่อสารดีๆแล้วกันค่อยๆคุยค่อยๆสื่อสารค่อยๆเจรจาคุณมีสิทธิ์เลือกอยู่แล้วส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้คุณและแฟนฮอตมากๆเพราะฉะนั้นแล้วจับมือกันให้แน่นพูดคุยกันเติมความหวานกันเยอะความรักจะได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะอ่ะต่อมาค่ะเรื่องของKing of Wands นะคะเรื่องของสิ่งที่อาจจะต้องมีความกังวลใจอะไรบางอย่างมันเหมือนกับว่าน่าจะมีงานเยอะมีอะไรต่างๆที่ต้องจัดการนะแต่คุณจัดการได้ลุยได้นะหรือเป็นไปได้ว่าอาจจะมีโอกาสทางการงานบางอย่างเข้ามานะอาจจะเสียโอกาสบางอย่างเพื่อได้งานโอกาสบางอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้นะหรือเป็นไปได้ว่าอาจจะได้พบเจอกับงานใหม่ๆหัวหน้าใหม่ๆหรือเป็นไปได้ว่าอาจจะมีผู้ชายบางคนนะหรืออาจจะเป็นผู้หญิงบางคนก็ได้มาเกี่ยวข้องกับคุณซึ่งจะส่งผลให้คุณอาจจะต้องอยู่ห่างอยู่อาจจะเป็นเรื่องงานอะงานอาจจะทำให้คุณห่างจากครอบครัวอะไรทำนองนี้ค่ะที่พึ่งของคุณเป็นอย่างไรตอนนี้ที่พึ่งหลักๆก็คือตัวเองนะมันเหมือนกับว่าที่พึ่งหลักๆคือตัวเองเลยเพราะฉะนั้นคิดดีพูดดีทำดีเข้าไว้ทุกสิ่งจะดีเองต่อมาค่ะในเรื่องของการงานกันบ้างการงานเป็นอย่างไรการงานถ้าทำธุรกิจนี้ต้องบอกว่าปังมากส่วนถ้าเกิดทำเป็นลูกน้อง
เป็นอยู่บริษัทอะไรทั่วไปก็ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้นะให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆให้ดีพูดดีคิดดีทำดีเข้าไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีเองในเรื่องของการงานเนาะมันเหมือนกับว่าบางครั้งบางทีคุณมองโลกในแง่ดีอาจจะมีอะไรตกหล่นเพราะฉะนั้นรีเช็คให้ดีแค่นั้นเองนะต่อมาค่ะเรื่องของโชคลาภมีโชคมีลาภหรือเปล่าดูจากพลังงานต้องบอกว่าโชคลาภอาจจะมีโอกาสมาหลังจากนี้แหละหลังจากที่คุณออกจากจุดที่ไม่ดีมานะมันอาจจะเป็นโชคลาภของคุณก็ได้นะมีโอกาสมีโชคมีลาภเหมือนกันแต่ว่ามาให้ชื่นใจอ่ะไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่มาให้ชื่นใจสุดท้ายค่ะภาพรวมของเดือนสิงหาคมของชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษจะเป็นอย่างไรต้องบอกว่าภาพรวมของเดือนตุลาคมเนาะของชาวลัคนาราศีเมษหรือราศีเมษเนี่ยเป็นช่วงเวลาของการทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเป็นการทบทวนเพื่อตกตะกอนไปสู่ความสำเร็จหรือว่าเปลี่ยนผ่านชีวิตไปสู่อีกจุดหนึ่งนะก็ขอให้คุณคิดอย่างดีที่สุดคือจะดีจะไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวคุณเพราะฉะนั้นแล้วคิดให้ดีที่สุดตัดสินใจให้ดีที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวคุณเพราะฉะนั้นอย่ารีบร้อนค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำให้เต็มที่อะไรที่คุณตัดสินใจแล้วต้องบอกเลยว่ามันดีที่สุดสำหรับชีวิตคุณเสมอนะคะโอเคค่ะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณนะหวังว่าจะสร้างพลังกำลังใจดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยติดตรงไหนก็ทักมาคุยกับแม่หมอได้ตลอดเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจนะแล้วก็ทักกดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดดิ่งกริ๊งกด see first share นะแล้วก็มาติดตามกันทุกช่องทางเลยขอบคุณมากๆเลยจริงๆใครอยากดูส่วนตัวคลิกลิงก์นะทักมาที่ LINE Official แล้วก็มาจองคิวกันก่อนนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย